เดวิดเบ็คแฮมเตรียมเจรจาซื้อทีมแมนยูร่วมกับกลุ่มนักลงทุนสื่อต่างประเทศรายงานว่าเดวิดเบ็คแฮมเตรียมเจรจาซื้อทีมแมนยูร่วมกับกลุ่มนักลงทุนหลังตระกูลเกลเซอร์เจ้าของเดิมประกาศขายสื่อต่างประเทศรายงานว่าหลังจากที่ตระกูลเกลเซอร์เจ้าของเดิมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศขายทีมหลังจากดูแลมา17ปีและเดวิดเบ็คแฮมได้เริ่มเจรจาเทคโอเวอร์อดีตต้นสังกัดแล้วแต่เบ็คแฮมไม่สามารถซื้อทีมยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกได้ด้วยตัวเองคนเดียวจึงเป็นการร่วมกับกลุ่มทุนโดยเจ้าของเดิมอย่างตระกูลเกลเซอร์เปิดรับข้อเสนอที่ราวๆ 8,000 ล้านปอนด์ประมาณ 347,000 ล้านบาทการมีส่วนร่วมของเบ็คแฮมอาจเป็นประโยชน์เนื่องจากประวัติอันยาวนานของเขากับสโมสรผู้ซื้อที่คาดหวังสามารถขอความช่วยเหลือจากอดีตปีศาจแดงเพื่อเพิ่มโอกาสในการชนะการประมูลได้ตระกูลเกลเซอร์มีรายงานว่าในอดีตเบ็คแฮมได้รับการติดต่อจากนักลงทุนหลายคนแต่การเจรจาไม่คืบหน้าคราวนี้มีความหวังเนื่องจากมีการประกาศขายจริงๆเบ็คแฮมได้รับการยกย่องว่าเป็นตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาเป็นส่วนหนึ่งของคลาสปี92ที่คว้าแชมป์ FA ยุทธคัพเขาลงสนามให้กับ111ตัวจริง394นัดและยิงได้85ประตูหนึ่งในผลงานที่โดดเด่นที่สุดของเขาคือในฤดูกาล 1996-1997 เบ็คแฮมได้เปลี่ยนไปเล่นให้กับเรอัลมาดริดในช่วงซัมเมอร์ปี 2003 แต่ก็ยังทำให้แฟนๆอยู่เคียงข้างกันด้วยการช่วยให้ยูไนเต็ดคว้าเหรียญรางวัลพรีเมียร์ชิพอีกสมัยเขายิงฟรีคิกสุดเร้าใจใส่เอฟเวอร์ตันในเกมสุดท้ายก่อนแยกย้ายเป็นผลให้เบ็คแฮมออกจากสโมสรพร้อมกับถ้วยรางวัล11รายการซึ่งรวมถึงแชมป์พรีเมียร์ลีก6สมัยห้ามไปแฮร์รี่เคนงัดนาฬิกาฝังเพชรสีรุ้งมูลค่า22ล้านหนุนแนว GBTQ บวกห้ามไปแฮร์รี่เคนกองหน้าทีมชาติอังกฤษใส่นาฬิกาหรูฝังเพชรสีรุ้งสนับสนุนกลุ่มแนว GBTQ บวกแทนการสวมปลอกแขนวันเลิฟซึ่งสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติช้อปปิ้งโหมดฟีฟ่าสั่งห้ามใส่การแข่งขันฟุตบอลโลก2022ฟีฟ่าสั่งห้ามการสวมปลอกแขนดังกล่าวซึ่งหลายๆชาติในยุโรปพยายามแสดงออกเพื่อรณรงค์การสนับสนุนกลุ่ม LGBTQ บวกโดยอ้างว่าผิดกฎเครื่องแต่งกายและค่าโทษใบเหลืองกับนักเตะที่สวมปลอกแขนดังกล่าวล่าสุดแฮร์รี่เคนกองหน้าทีมชาติอังกฤษจึงงัดโรเล็กเดโทน่าโครโรกราฟรุ่นทองคำโรสโกล 18K มีเพชรล้อมหน้าปัดเป็นสีรุ้งรหัส 116595RBOW มูลค่ากว่า 520,000 ปอนด์หรือประมาณ22ล้านบาทมาใส่ตลอดการใช้ชีวิตอยู่ที่กาตาร์เพื่อเป็นการสนับสนุนกลุ่ม LGBTQ บวกมีอีกช่องทางหนึ่งแทนการสวมปลอกแขนกับตันทีมสีรุ้งซึ่งฟีฟ่าสั่งห้ามสำหรับโรเล็กสปอร์ตหากได้สิทธิ์ซื้อจากร้านโรเล็กจะมีมูลค่าราว 135,850 ปอนด์หรือประมาณ 4.8 ล้านบาทแต่ราคารีเซลจะพุ่งไปมากกว่าหลายเท่าตัวเช่นเดียวกับนาฬิกาสปอร์ตต่างๆของโรเล็กไม่ว่าจะเป็นซับมารีเนอร์ GMT และอื่นๆนุ่นวรนุชเผยสามียังไม่ชินไม่ใช่ดาราหลังโดนแซวลงรูปคู่ตอดปีละครั้งนุ่นวรนุชเผยสามียังไม่ชินไม่ใช่ดาราเจอคนแซวลงรูปคู่ตอดปิติปีละครั้งเผยลงทุนทำที่พักสุดหรูที่เกาะล้าน
ลงขันกับหุ้นส่วนหลักล้านเป็นคนอยู่นิ่งไม่ได้สนุกกับการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตลอดสำหรับนางเอกชื่อดังนุ่นวรนุชพิรมภักดีที่ล่าสุดลงขันกับหุ้นส่วนลงทุนหลักล้านทำที่พักสุดหรูที่เกาะล้านพัทยาโดยนุ่นที่มาร่วมงานแถลงข่าว GMM TV 2023DIVERSELYUR ที่ Union Hall F6 Union Mall ได้เล่าถึงการทำที่พักบนเกาะล้านเธอบอกเป็นธุรกิจเล็กๆเพราะเป็นคนชอบเที่ยวทะเลหลงไหลเสน่ห์เกาะล้านจึงตัดสินใจทำที่พักรวมทั้งคาเฟ่ที่นั่นซึ่งยังอยู่ในช่วงก่อสร้างคาดว่าจะเปิดให้ใช้บริการในปีหน้าพร้อมกันนี้ได้เผยถึงเรื่องที่หลายคนแซวนานๆครั้งจะลงรูปคู่สามีต๊อดปิติปีละครั้งทำธุรกิจที่เกาะล้านคือธุรกิจที่เกาะล้านมีแพลนทำที่พักเล็กๆ3ห้องและมีร้านคาเฟ่จะเป็น2ธุรกิจที่เตรียมทำแล้วตอนนี้กำลังก่อสร้างอยู่ค่ะอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งไม่ได้ทำเป็นแบบรีสอร์ทใหญ่โตไม่เราไม่ได้รวยขนาดนั้นเราก็เก็บเล็กผสมน้อยเราก็เอาเงินนั่นแหละไปทำเพราะว่าเริ่มจากการที่ไปถ่าย YouTube WORRA Worldwide ที่เกาะล้านตอนเด็กๆไม่เคยไปเลยเพิ่งไปตอนโตเรารู้สึกว่าชอบที่นี่มากชอบคนที่นี่ด้วยเป็นคนชอบทะเลอยู่แล้วนั่นแหละมันก็เลยเกิดธุรกิจเล็กๆอันนี้ขึ้นมากับคนบนเกาะค่าร่วมทำค่าไม่ได้ซื้อที่ดินเพราะว่าไม่ได้รวยจริงๆก็คือเรามีกลุ่มเล็กๆแล้วก็มาลงทุนทำแล้วไปเช่าก็จะปลอดภัยสุด3ห้องเรียกว่าเป็นวิลล่าได้เลยมีมันเล็กๆมากแต่มันเป็นเล็กที่มีคุณภาพราคาที่พักยังก่อนเดี๋ยวรอให้เสร็จเรียบร้อยก่อนสำหรับ3ห้องนอนมันเป็นห้องมุมที่เห็นทะเลเวลาใครไปทะเลก็ต้องอยากได้ที่พักที่ติดทะเลนุ่นก็เป็นคนหนึ่งถ้าเกิดไปทะเลก็ต้องหาที่พักที่ติดทะเลดีไซเนอร์เราก็ออกแบบมามันไม่เหมือนที่พักที่อื่นในเกาะล้านด้วยการตกแต่งก็จะเปลี่ยนแปลงออกไปจริงตั้งใจอยากให้เปิดก่อนปีใหม่แต่คิดว่าอาจจะไม่ทันลงทุนไปเท่าไหร่ก็หลักล้านค่ะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากแค่อย่างที่บอกทำเล็กๆจริงๆที่นี่น่ารักตรงที่ว่ามันเป็นธุรกิจเล็กๆหมดเลยนุ่นว่าความน่ารักมันอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็การลงทุนก็คือความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเวลาจะลงทุนทำอะไรเราต้องพยายามให้เซฟตัวเองด้วยและเซฟทุกๆคนด้วยไม่ใหญ่แน่นะวอไม่ใหญ่จริงๆค่ะมีกระแสข่าวว่าลงทุนเป็นร้อยล้านไม่มีค่ะแล้วคนที่เกาะว่ายังไงบ้างเห็นเราไปลงทุนทำธุรกิจที่นั่นคือเขาจะเห็นนุ่งไปบ่อยทำไมพี่นุ่งไปบ่อยจังเลยมาทำอะไรคะแต่บางทีก็ไม่ได้ทำอะไรนะคะว่างวันสองวันก็แวะไปถ้าคนที่ท่องเที่ยวจะรู้เลยว่าที่พักสวยๆจองยากมากสมมุติบางที่ที่นุ่งไปคือที่พักเต็มหมดเลยเต็มแบบข้ามปีตอนนี้น้ำทะเลใสมากๆถ้ามีโอกาสก็อยากให้ไปรีวิวเสน่ห์ของเกาะล้านที่เราชอบนุ่นว่าเป็นทะเลที่เป็นเกาะที่ใกล้กรุงเทพการเดินทางขึ้นเรือสปีดโบ๊ทแค่15นาทีเองถึงแล้วมาง่ายน้ำใสบางช่วงทำไมมันเหมือนทะเลทางใต้เลยทรายขาวพระอาทิตย์ตกสวยมากอยากให้ไปกันถ้าเปิดไม่ทันปีใหม่ได้ดูฤกษ์ใหม่ว่าปีหน้าจะเปิดช่วงไหนดีตอนนี้ต้องดูฤกษ์คนงานก่อนเพราะไปดูทีทำไมเข้าสองคนเองคือจังหวะอาจจะยากงานไม้ก็ต้องเป็นช่างที่มีความชำนาญเฉพาะทางด้านไม้ด้วยงบที่ตั้งไว้ยังไม่บานปลายใช่ไหมหรือว่าเลยไปแล้วเลยไปนิดนึงแล้วข้าก็เรียกเก็บเพิ่มก็มีคนคาดหวังว่าพอเป็นที่พักของนุ่นมันจะต้องปังก็คาดหวังเหมือนกันเพราะว่าเท่าที่ดูคนในหุ้นส่วนกันแล้วก็ดูแล้วรู้สึกว่าเราก็ชอบแบบนี้กับการที่นุ่นเดินทางค่อนข้างเยอะไปต่างประเทศเยอะก็จะเห็นการตกแต่งหลายๆแบบอันนี้ชอบเลยค่ะใส่สไตล์ความเป็น
นุ่นวรนุชเข้าไปเยอะขนาดไหนเป็นฝ่ายต่อราคาน้องๆในบริษัทบอกพี่นุ่นไม่ต้องทำแล้วก็ได้เดี๋ยวคนจะว่าพี่นุ่นเราบอกไม่คือเราก็ต้องคุยราคาอะไรใดๆเพราะว่าแค่อ่างอาบน้ำก็ราคาประมาณ 90,000 แล้วมันก็ราคาสูงเขาก็ดีไซน์มาให้มันสวยเหมาะกับที่พักมีไฟในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่ตลอดมีชอบค่ะคืออยู่นิ่งๆไม่ค่อยได้ถามว่าธุรกิจนี้มันน่าหลงไหลยังไงคืออย่างที่บอกมันเป็นการลงทุนที่ไม่เยอะเพราะฉะนั้นเราไหวเราก็ทำก็ต้องดูว่าเวลาเราทำงานแล้วเนี่ยนุ่นไม่ได้เอาตัวเองเข้าไปลง 100% เพราะฉะนั้นทีมเป็นสิ่งสำคัญที่มีคนเหมือนช่วยเราทำงานให้เราไปอยู่กับเขาก็ต้องขอบคุณหุ้นส่วนที่เขามีความเป็นโปรเฟสชั่นนอลค่ะตอนนี้ก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะตั้งแต่แรกที่ไปมีแค่โครงเลยแดดยังส่องแต่ตอนนี้มีหลังคาเริ่มปลูกไม้ก็ชื่นใจหน่อยแต่ก็อยากให้เสร็จเร็วเหมือนกันถามถึงเรื่องที่ไปทำบุญกับสามีหลายคนแซวว่าลงรูปคู่ปีละครั้งมีปีละรูปเป็นเรื่องประจำไปแล้วหากยินก็อยากให้ทุกคนมาร่วมอนุโมทนาบุญกับเราก็ต้องขอบคุณที่ทุกคนมาร่วมทำบุญกับเราด้วยค่ะเขาเขินไหมเวลาถ่ายรูปคู่กับเราเขาไม่ใช่ดาราเหมือนเดิมแสดงว่าการจะถ่ายรูปคู่แล้วมาโพสต์มันยากใช่ไหมก็ไม่ค่อยได้ถ่ายไปขอเขาถ่ายสิเวลาเจอจะมีมากกว่า1รูปไหมในแต่ละปีไม่รู้แล้วแต่จังหวะมั้งคะแต่เราไม่เขินเรายังไงก็ได้แต่ก็จะมีคนที่มาร่วมทำบุญเขาจะถ่ายเก็บไว้บางทีไปเห็นใน TikTok แล้วเขาว่ายังไงบ้างพอเห็นตัวเองโดนถ่ายเพราะปกติไม่ค่อยออกสื่อก็ไม่ได้พูดอะไรใส่หน้ากากเขาไม่ชินเขาก็เป็นนักธุรกิจเนาะเขามีงานประจำของเขาThank you.